ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวยปังครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้าวันศุกร์อีกแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็ไวมากๆเลยทีเดียวครับผมแต่ก็ยังคงกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัศนนท์ นอสุวรรณนะครับทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยแต่ตอนนี้ฮะเรามีข่าวสารรออยู่แล้วครับผมกับวงการบันเทิงมีอะไรคืบหน้าบ้างติดตามในช่วงของบันเทิงออนสเตจกันเลยครับไปฮะกระแสตอบรับไม่แผ่วเสียงชื่นชมเยอะมากครับสำหรับซีรีส์ดื้อเฮียก็หาว่าโซนภาคแยกของคู่จิ้นหวานแววยังแม้ก่อนทัศน์และก็นัทณัฐสิทธิ์ครับที่เปิดตัวให้แฟนๆนั้นได้ชมกันไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงครึ่งแรกเท่านั้นครับขณะที่ EP 1นั้นนะฮะฉบับเต็มจะออกอากาศกันผ่านทางช่องวันทุกวันเสาร์เริ่ม2กันยายนนี้ครับและก็อย่างที่แฟนๆนั้นทราบกันดีครับว่าสำหรับดื้อเฮียก็หาว่าโซนนั้นครับเป็นภาคแยกต่อจากนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อที่สร้างคู่จิ้นสุดฮอตจากบ้านมันดีเวิร์กมาแล้วครับส่วนในดื้อเฮียนั้นนะครับจะมีความเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษบ้างทีมข่าวของเรานั้นหยิบมาบอกกันแล้วครับอยากให้ทุกคนมาดื้อกับเฮียเยอะๆครับผมเฮียอยากดุกับหลาบทุกคนครับให้ดุคนที่ดื้อได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้คือเทศกาลของ Naughty Babe กำลังจะมาแล้วครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เทศกาลนี้นิยมแต่คนดื้อครับครับถ้าใครอยากให้เฮียดุก็ต้องมาดื้อด้วยกันนะครับผมกับดื้อเฮียครับแต่คนข้างๆผมอ่ะดื้อที่สุดครับแต่ถ้าพูดเสียงดังแล้วยังไม่ยอมหยุดดื้อก็ต้องลงไม้ลงมือกันบ้างครับใช้มือชี้อย่างนี้ไม่กล้าโดนตัวหรอกครับใช่ว่าแบบพาร์ทของดื้อเฮียเนี่ยเราก็จะไปสุดในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องครับทั้งดราม่าทั้งเหมือนกับอารมณ์ต่างๆเราสามารถเอ็กซ์เพรสออกมาได้มากขึ้นครับแล้วก็ได้เห็นตัวตนของฮิตอี้มากขึ้นครับก็เวอร์ชั่นกันหนักมากครับอยากให้ทุกคนได้รอดูครับแน่นอนครับว่าน้องคนเดียวในเวอร์ชันนี้ก็โตขึ้นมาเยอะเลยครับผมจะไม่ได้เหมือนแบบน้องคนเดียวในนิ่งเฮียที่จะแบบอ่อนจะยอมเฮียตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนี้เขาก็โตแล้วทั้งแบบบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ความคิดด้วยครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดื้อขึ้นมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบจับตาความดื้อของน้องคนเดียวไว้ให้ดีเลยครับแต่ว่าที่เขาดื้อก็มีเหตุผลนะฮะก็อยากให้ตาไปดูกันครับบางซีนะครับบางฉากนะครับผมที่แม็กตัวแม็กกับน้องนั้นครับยังไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็ได้จะได้เห็นในดื้อเฮียก็หาว่าโซนนี้นะครับผมก็เป็นการทุ่มของพวกเราแบบสุดๆจริงๆครับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูใช่ครับผมเรียกว่ามาครบเลยทีเดียวนะฮะกับทีมนักแสดงจากเรื่องเกมรักทรยศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอนันดาครับแอนทองประสมแล้วก็แพทริเซียครับผมที่ล่าสุดนะฮะออกมาเปิดใจกับการเล่นละครเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเป็นละครรีเมคจากทางเกาหลีที่หลายคนจับตามองกันอีกด้วยนะฮะในเวอร์ชั่นไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างไปฟังพวกเขากันดีกว่าครับแค่การเข้าร่วมทำงานด้วยกันเข้ากองด้วยกันมันเราเห็นความโปรเฟสชั่นอลของพี่ๆทั้งคู่แล้วมันแบบโอ้ดีใจค่ะดีใจที่ได้ทำงานด้วยกันฟังฉากที่เราเข้ากับแพทเนี่ยคือในบทเขาท้องอะเออแล้วก็ท้องอยู่อะแล้วเราก็ต้องไปแบบรูปท้องอ่ะรูปจ๋านั่นนี่แล้วก็แบบเด็กมันเด็กมันจะสับสนป่ะผัวเมียนอกใจทรยศอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่คลาสสิกมากแล้วมันก็เหนือการเวลาจริงๆมันไปได้ตลอดอะไรเงี้ยความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่าการแก้ปัญหามากกว่าการปะทะกันเฮ้ยเรานึกว่าเราเก่งแล้วแต่พอจ่อยมาแอนรู้สึกหุยฉันนี่แม่งลูกทุ่งมากเลยหมายถึงว่าระบบเราอะเนื้อมาเขาคือเขาอาจจะทฤษฎีมาเขามีทฤษฎีเขาเข้าคลาสกับหนังนอกหนังอะไรมามีการเวิร์กช็อปหรืออะไรมันจะมีทฤษฎีซึ่งเจ๋งมากเลยก็เลยรู้สึกว่าพอมาเจอเรื่องเนี้ยแอนเลยรู้เลยว่าแอนไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวนะคือพูดตรงๆให้ถ่อมตัวแหละและในช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะมีอีกหนึ่งนักร้องสาวครับผมที่เข้าชิงในงานประกาศรางวัลของเราด้วยนะครับผมในสาขาขวัญใจมหาชนอย่างนุ่นนิ่นชลิสานั่นเองครับซึ่งเธอนั้นบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะฮะที่โหวตให้เธอนั้นได้เข้าชิงด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกันดีกว่าฮะสวัสดีค่ะนุ่นนิ่มชาลิสานะคะจากค่ายซิงเรคคอร์ดค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีรายชื่อเข้าชิงในงานคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดสาขาดาวรุ่งหญิงนะคะในปีนี้ก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เสนอชื่อนุ่นเข้าชิงนะคะจนมีรายชื่อเข้าชิงในปีนี้นะคะขอฝากซิงเกิลแรกนะคะอินโทรที่ใจเธอแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดนะคะที่เพิ่งปล่อยไปนี้เพลงดวงใจอสูรนะคะแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะคะสามารถติดตามนุ่นได้ทุกช่องทางเลยนะคะชื่อว่านุ่นนิ่นชาลิสาค่ะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้โหวตก็สามารถโหวตกันได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่านับย้อนหลังกันไปเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่18วันเท่านั้นนะฮะก็ยังคงสามารถโหวตกันได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะฮะ
แล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับแล้วก็ซิตาครีมแตงโมใช้ดีต้องซิตาครับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเพราะว่ารับงานไว้ไปแล้วครับบ๊ายบาย